ครับเป็นข่าวใหญ่ของโลกราชวงศ์อังกฤษครับเรียกคืนยศเจ้าชายแอนดรูว่าท่านมีคดีอยู่ใช่เป็นข่าวมาตลอดนะครับต่อเนื่องมาได้สุดแล้ววันนี้ครับสำนักพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษครับได้ออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนยศทางทหารแล้วก็ฐานอนันตศักดิ์ของเจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอร์กแล้วก็พระราชโอรสองค์ที่2ครับของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับต่อจากนี้ครับเจ้าชายแอนดรูว์นั้นจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะเชื้อพระองค์ไม่ได้อีกต่อไปเพื่อให้พระองค์นั้นทรงสู้คดีความทางกฎหมายในฐานะสามัญชนซึ่งแถลงการดังกล่าวนั้นมีขึ้นขณะที่เจ้าชายแอนดรูว์พระชันษา61ปีครับทรงเผชิญกับคดีล่วงละเมิดทางเพศโดยที่เวอร์จิเนียกรูฟฟี่ตอนนี้อายุ38ปีแล้วครับได้ยื่นฟ้องต่อศาลนครนิวยอร์กของสหรัฐครับแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าชายแอนดรูว์นี้ทรงล่วงละเมิดทางเพศในสมัยที่เธออายุเพียง17ปีแม้เจ้าชายแอนดรูว์ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอดก็ตามเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความนะบริสุทธิ์นะครับว่าให้เข้าไปสู่กระบวนการการต่อสู้ทางศาลครับก็สู้กันก่อนนะคะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.